ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอรี่นะคะเป็นยังไงสบายดีไหมวันนี้นะคะจอสก็จะมารีวิวนะคะก็คือจริงๆจะบอกว่าจอสเนี่ยค่อนข้างรวบรวมสักพักหนึ่งแล้วคือจอสรวบรวมมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะจริงๆจะบอกว่ามีเยอะมากแล้วก็คือช่วงนี้เนี่ยจอสพยายามแบบตะเวนหาที่เขาบอกว่าตัวไหนที่เขาบอกว่าใช้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะก็คือด้วยความที่ว่าเราอยากรู้อยากลองด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างทดลองใช้มาเป็นเวลาระยะเวลาแบบนานพอสมควรนะคะก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันทั้ง5แบรนด์เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะคะว่าแป้งฝุ่นแบบนี้เนี่ยคือถามว่าเอาไว้ทําอะไรจริงๆแป้งฝุ่นแบบนี้เนี่ยเอาไว้เซตรองพื้นนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใช้รองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งหลังการลงรองพื้นเราก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะเป็นตัวช่วยในการเซตไม่ให้รองพื้นมันไหลหรือว่าแบบมันเยิ้มระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันทีละตัวนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคนถามแน่ๆว่าจอทาลิปของอะไรมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจอทาลิปDOK นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของ DOK นั่นเองค่ะอันนี้เป็นสี003ชื่อว่าสีมารีนั่นเองนะคะสวยปะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับแป้งฝุ่นชิ้นแรกที่เราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Chanel นั่นเองนะคะนางมีชื่อว่า Chanelอ่านชื่อไม่ออก Natural Finish Loose Powder นั่นเองนะคะหรือว่าจริงๆมันจะมีชื่อที่เป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้แต่ว่าซอสอ่านไม่ออกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์30 Natural Translucent 2นะคะทำไมมัน30แล้วก็ Translucent 2ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาง่ายๆคือเป็น Translucent 2แล้วกันนะคะในบรรดาแป้งฝุ่นที่มีนะคะต้องบอกว่าตลับนี้จอสชอบน้อยที่สุดคือจะบอกว่าค่อนข้างผิดหวังกับเครื่องสำอางชาแนลหลายตัวมากเลยนะแล้วก็พอมาลองแป้งฝุ่นก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะด้วยความที่ว่าเขาบอกว่ามันเป็น translucent แต่พอเราลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ translucent เลยเรารู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างหนาแล้วอย่างสมมติว่าเวลาที่เราลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยพอตบด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้ทับลงไปใช่ปะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบคือหน้าเรามันหนาขึ้นไปอีกขั้นนึงจากรองพื้นแล้วก็มาหนาด้วยแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าเหมือนแป้งตัวนี้มันเป็นแป้งแบบผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าคนที่ชอบความปกปิดเยอะๆอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจอนยังไม่ชอบนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นางมีชื่อว่า MAC Light Plus Studio Fix Perfecting Powder นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นที่อยู่ในไลน์ Studio Fix นั่นเองนะคะจริงๆจะบอกว่าจอสได้มาพร้อมกับรองพื้นที่เป็นรุ่น Studio Fix นั่นเองนะคะนี่คือเนื้อสีที่จอสได้มาเนี่ยอันนี้จะเป็น NC25 นะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าจอสพยายามหาดูชื่อสีในนี้แต่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้เขียนบอกไว้นะคะเอ๊ะหรือว่ามันชื่อสี Light Plus วะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จะบอกว่าแป้งฝุ่นตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแป้งฝุ่นที่อีกแล้วก็คือเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่โปร่งแสงนั่นเองนะคะคือโอเคก็คือตามคำเคลมของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันแบบโปร่งแสงหรือเป็น translucent อะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอะชอบแป้งที่มันโปร่งแสงก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นแป้งฝุ่นอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่จอจะบอกว่าเขาเป็นแป้งที่เนื้อละเอียดนะคือเนื้อของเขาค่อนข้างแบบ texture แบบมันละเอียดแล้วก็เนียนนะคะจะบอกว่าละเอียดกว่าแป้งของ Chanel ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าชอบแป้งฝุ่นที่มันช่วยปกปิดอีกขั้นนึงก็อาจจะชอบตัวนี้เช่นกันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบเอามาใช้แบบสำหรับวันที่เราลงรองพื้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันสว่างไปสีรองพื้นมันทำให้หน้าเราลอยอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้เซตลงไปเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดรอปลงมาอีกขั้นนึงคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนใช้รองพื้นสีเข้มห้ามใช้อันนี้เด็ดขาดเพราะว่านางจะทำให้แบบผิวหน้าของเราดรอปลงมาก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะตัวต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะแพ็กเกจสวยปะคือจะบอกว่าซื้อเพราะแพ็กเกจล้วนๆเลยนะคะตัวนี้เป็นDior Nude Air Loose Powder นะคะแล้วก็สีที่จอดได้มาเนี่ยเป็นสี010หรือว่าสี Ivory นั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างขาวเลยนะคะแล้วก็จอจะบอกว่าจริงๆ Dior เนี่ยจอก็ชอบระดับนึงคือชอบมากกว่า Chanel ชอบมากกว่า MAC แต่ว่าอาจจะติดตรงที่ว่าเขาไม่ใช่สี translucent ก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งเวลาที่เราเซตรองพื้นลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเราสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นระวังเลยวันไหนที่ใช้รองพื้นสีอ่อนแล้วใช้ Dior
ตัวนี้นะคะในการเซตเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบหน้าขาวขึ้นกว่าปกตินะคะแต่ว่าเรื่องของเนื้อสีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ texture มันอะมันจะค่อนข้างแบบละเอียดรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันแบบมันละเอียดมันนุ่มมันละมุนนะคะจอร์ดก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างชอบ Dior ตัวนี้เหมือนกันแต่ติดอย่างเดียวก็คือมันทำให้ผิวของเราขาวขึ้นนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ตัวที่4เลยค่ะตัวนี้เป็นตลับจิ๋วแบบนี้นะคะเป็นของ ItCosmetic นั่นเองนะคะนามีชื่อว่า Bye Bye Pores ก็จะเป็นแป้งฝุ่นอย่างที่บอกคือชื่อของเขาคือ Bye Bye Pore ก็คือจอนอาจจะชอบใช้แบบเอาไว้เซตบริเวณเนี่ยที่เป็นแบบรูขุมขนหน้าแก้มอะไรเงี้ยใต้ตานะคะเพราะว่าสีของเขาจะออกโทนเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็จะช่วยแบบเหมือนกับว่าช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูไบรท์ดูสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลงทางหน้าเนี่ยจอนมีความรู้สึกว่าแบบมันขาวไปนะคะแต่ว่าชอบตรงที่ว่าเนื้อแป้งของเขาค่อนข้างละเอียดอนูแบบละมุนละเอียดแบบสู้ดีออได้เลยนะคะแต่ความรู้สึกคือมันจะแห้งแล้วก็แบบเหมือนคุมมันได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแห้งเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อย่างซอสเนี่ยเป็นคนผสมค่อนไปทางแห้งก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบมันแห้งนิดนึงมันจะลงทางหน้าไม่ได้ก็จะเน้นบริเวณหน้าแก้ม T-zone อะไรอย่างนี้เป็นหลักนะคะสีนี้นะคะมันมีชื่อว่าสี translucent นะคะเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าเป็น translucent แต่ว่าความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ translucent เท่าไหร่มันจะค่อนข้างแบบดูขาวขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะจ๊ะมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายที่สุดนะคะว่าเดี๋ยวจอนมีตัวแถมอีกตัวนึงนะคะก็ตัวนี้เป็นของ Tree นะคะจอนไม่รู้ว่ามันเป็น translucent หรือว่าไม่ trans นะแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าเบอร์01นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าแป้ง Tree เนี่ยเป็นแป้งที่ดีมากๆส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ใช้แป้งฝุ่นมา 5-6 แบรนด์ 7 แบรนด์เนี่ยคือ Tree เป็นแป้งฝุ่นที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือจอนชอบตรงที่ว่าเขาเป็นตะข่ายนะคะตรงนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายแล้วก็พอเราแตะแป้งออกมาแล้วเนี่ยเคาะแป้งออกมาเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันละเอียดมากมันละมุนแล้วมันก็ที่สำคัญเลยนะที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยก็คือมันไม่เปลี่ยนสีรองพื้นนั่นเองนะคะคือมันสามารถช่วยเซตรองพื้นให้แบบให้หน้าดูไม่มันไม่วาวแต่ในขณะเดียวกันคือไม่เปลี่ยนสีรองพื้นก็เลยรู้สึกว่าชอบของ Tree เป็นพิเศษแล้วก็จะบอกว่าตลับเนี้ยจะใช้มาเป็นตลับที่3แล้วนะบางครั้งรู้สึกว่าแบบเบื่อก็คือไปใช้ยี่ห้ออื่นแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ Tree อยู่ดีนะคะเพราะว่าชอบมากจริงๆก็ขอยกแป้ง Tree นะคะให้เป็นแป้งแบบอันดับ1ในดวงใจเลยนะคะเพราะว่าชอบมากโอเคเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แป้งฝุ่นที่เอาไว้เซตรองพื้นน่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเซตติ้งพาวเดอร์เอ้ยไม่ใช่เซตติ้งพาวเดอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะfinishing powder นะคะก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่เราลงรองพื้นเราเซตแป้งฝุ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้แป้งตัวนี้ในการ finish ตอนสุดท้ายเลยนะคะเพื่อให้พื้นผิวของเราเนี่ยออกมาแบบสวยงามแล้วก็แบบดูเป๊ะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าตัวนี้จะใช้มานานมากแล้วก็แบบใกล้จะหมดแล้วอะค่ะนางมีชื่อว่า Guerlain Meteorite Light Revealing Pearls of Powder นะคะเบอร์ที่จอใช้เนี่ยเป็นเบอร์2ชื่อว่า Claire นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าจอซื้อเพราะแพ้แพ็กเกจจริงๆนะแพ็กเกจสวยมากแล้วก็พอเปิดออกมาข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับเขาจะทำเป็นเหมือนพับนะคะกันไว้เพื่อไม่ให้ตัวผงไข่มุกเนี่ยมันหลุดออกไปนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไข่มุกสังเกตดูว่าแบบมันเก่ามากจะรู้สึกอายมากแต่ว่าคือจะบอกว่าเราใช้จริงๆใช้จนแบบไข่มุกมันเหลืออันนี้เดียวแล้วอะคือแบบว่าชอบมากจริงๆแล้วก็กลิ่นหอมนะคะตัวนี้จะมีแบบมีชิมเมอร์วิงวิงนิดนึงเวลาปัดแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของเราดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิวดูออร่าดูแบบดูมีสุขภาพดีมีน้ำมีนวลนะคะจอยก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบมากแล้วก็ใช้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานเฮ้ยจะบอกว่าใช้ได้นานนะตัวนี้ราคาแบบแพงด้วยน่าจะ 3,000 กว่าแต่ว่าใช้ได้นานเป็นปีเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบว่าใส่โกลใส่แบบผิวดูฉ่ำๆดูวิงวิงวาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเกินแรงไปลองชอบจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะที่กำลังสนใจอยากจะซื้อแป้งฝุ่นอยู่นั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามจอได้นะคะทาง Instagram Baby Jossie นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ Facebook Jossie Berry Makeup Artist นั่นเองนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย